สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ Channel ครับวันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับเส้นจันทบุรีชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเส้นนี้ตลอดเส้นทางเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีร้านทุเรียนนะครับเต็มไปหมดเลย2ข้างทางนะครับผมวันนี้ผมเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับแล้วก็เอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่าการค้าขายที่จันทบุรีตอนนี้เนี่ยเป็นตลาดผลไม้ที่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับหลายท่านที่แวะไปนะครับก็จะมุ่งไปหาที่เป็นแผงแล้วก็เป็นอะไรพวกที่วางนะครับเห็นเด่นชัดหรือว่าทำเลที่ดีๆก็จะมีลูกค้าจอดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นร้านที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นร้านที่ทำเลดีมากๆติดข้างทางครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุเรียนนะครับช่วงนี้ต้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับสามารถเลือกได้นะครับดูได้นะครับผมตามคลิปที่เห็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหนึ่งนะครับผมซึ่งมีลูกค้าจำนวนมากนะครับยุทธพงศ์นำมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับจะบอกได้เลยว่าร้านนี้ขายดีนะครับแล้วก็มีลูกค้าจอดอย่างต่อเนื่องนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ต้องจอดลงมาดูนะครับผมหลายท่านนะครับก็มีการเลือกซื้อกันนะครับผมเองก็เก็บบรรยากาศมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับอันนี้ขายปีกขายส่งนะขายปีกหรือขายส่งปีกกระส่งปีกกระส่งโอ้ทำเลดีมากเลยนะเอาอะไรนะมีชนิดมีหมอนหมอนโลเท่าไหร่ครับส่งตอนนี้ส่งอยู่180 130หมอนชะนีนะจ๊ะชะนี120ชะนี120มีอะไรกินได้บ้างมีแต่ชะนีชะนี170หมอน180หมอน108มีสุกเลยมั้ยครับเนี่ยยังไม่สุกครับพี่หมอนยังไม่สุกตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรอ่ะบ้านเนินสงวนบ้านเนินสงวนตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเป็นคล้ายๆกับอันนี้เขาเรียกเป็นแผงใช่ไหมครับเป็นแผงขายส่งแล้วก็ขายปีกนะครับผลไม้พี่มะไฟขายยังไงอ่ะโลละ50มีแบบส่งไหมส่งมีค่ะมีส่งราคาเท่าไหร่ราคาส่ง30ส่ง30ปีก50น่าสนใจวันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมานะครับท่านผู้ชมข้างๆกันก็จะมีสระนะครับใครที่สนใจแวะมาได้นะครับตรงจุดพิกัดที่ผมบอกนะครับเส้นสายจันทบุรีนะครับขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมยุทธพงศ์ Channel ขอยัดวางก่อนแล้วเดี๋ยวดูสถานที่ใหม่ๆให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวสวนนะครับแล้วก็ผู้บริโภคทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับผมค้าขายร่ำรวยวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ